สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Tech Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเศรษฐมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้เป็นตอนของเจ้ากล้องตัวนี้ฮะ GoPro Hero หรือว่านิคเนมของเขาก็คือ GoPro Hero 2018เพราะว่าก่อนหน้านี้ GoPro เคยออก GoPro Hero มาแล้วแล้วก็ใช้ชื่อเป็น GoPro Hero เหมือนกันก็คือตัวปี2014แต่ตัวนี้ก็คือตัวล่าสุดของปีนี้คือGoPro Hero 2018ตัวกล้องเองเนี่ยจะเป็นกล้องที่เรียกว่าเป็น GoPro ราคาประหยัดฟังก์ชันค่อนข้างครบมาดูตัวกล้องกันก่อนละกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาที่ซื้อเจ้าตัว GoPro Hero 2018เนี่ยนะครับอย่าลืมถามหาเจ้าใบนี้ครับคือใบรับประกันของ Metagram ก็จะเป็นกล้อง GoPro ประกันศูนย์แน่นอนในตัวกล่องเองเนี่ยนะฮะเวลาที่จะแกะถ้ามาแรกๆเนี่ยหลายๆคนจะงงว่าเอ๊ะแล้วจะแกะมันยังไงจะฉีกตรงไหนหรือว่าเปิดตรงไหนด้านล่างของเขาเนี่ยมันจะมีที่แกะแต่อันเนี้ยพี่ใหญ่แอบแกะไปแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นเทปให้เราดึงนะครับก็ดึงฉีกออกมาแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วก็เราดึงไส้ในของเขาออกมาตอนดึงเนี่ยไม่ต้องตกใจมันจะแน่นๆนิดนึงครั้งแรกนี่แบบแน่นมากแน่นแบบแทบจะไม่ออกเลยแล้วก็อ่ะหน้าตาของแพ็คข้างในก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีตัวกล้องแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับในกล่องของเขาเนี่ยจะมีมาให้อย่างแรกก็จะเป็นคู่มือแต่ว่าคู่มือเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคู่มือฉบับย่อเลยนะครับก็จะมีแค่นี้เองส่วนคู่มือฉบับจริงๆอยากดูคู่มือละเอียดเนี่ยสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บของ GoPro มีภาษาไทยให้ด้วยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ GoPro อันนี้หลายๆคนอยากได้นะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้ไปติดรถหรือว่าเอาไปติดโน้ตบุ๊กก็ได้นะติดเครื่องคอมส่วนอันนี้นะครับเป็นคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยเล่มหนาๆหน่อยแล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่แต่ว่าอันนี้เป็นซองเปล่าเพราะว่าพี่ใหญ่แกะแบตเตอรี่มาใส่อยู่ในตัวกล้องแล้วแล้วก็จะมีเป็นฐานสำหรับยึดตัว GoPro 2อันอันนึงจะเป็นสำหรับผิวเรียบพื้นผิวเรียบแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโค้งนะครับตัวโค้งเนี่ยก็เอาไว้ติดพวกหมวกกันน็อกอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้เป็นฐานอันนี้ก็จะมีฐานมาให้2อันแล้วก็มีตัวสาย USB-C ข้างนึงจะเป็น USB-C ข้างก็จะเป็น USB อันนี้เอาไว้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะมีอุปกรณ์มาเท่านี้นะครับในกล่องของตัว GoPro Hero 2018แล้วก็มาดูที่ตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีเป็นตัวล็อกมาให้นะครับเวลาจะถอดมาเนี่ยก็คือยกตัวยางขึ้นมาตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ดันออกมาข้างหน้าเท่านี้เองก็สามารถที่จะถอดมันออกมาได้แล้วก็ตัวน็อตตัวนี้ก็เป็นตัวยึดกับตัวฐานนะครับตัวกล้องเนี่ยจะมาพร้อมกับเฟรมก็จะมีเป็นกรอบของเขาเป็นเฟรมกับแกะออกมาอย่างนี้ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเฟรมของเขาตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้แอบใส่เข้ามาแล้วแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับ GoPro 6เลยก็คือ GoPro 5 GoPro 6เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันนะฮะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ส่วนตัวสายที่เป็น USB-C เนี่ยก็จะเอาไว้เสียบชาร์จจะมีพอร์ตอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกระโดดลงน้ำได้เลยคือตัวกล้องกันน้ำ10เมตรนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องใส่เฮาสิ่งไม่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มถือแบบนี้แล้วก็โดดลงน้ำได้เลยเดี๋ยวมาดูสเปคของตัวเครื่องกันครับดูตัวกล้องกันก่อนนะครับเจ้าตัวกล้อง GoPro Hero 2018เนี่ยหน้าตาของเขาจะเหมือนกับตัว GoPro 5แล้วก็ GoPro 6เลยคือต่างกันแค่ตรงด้านข้างตรงนี้เขาจะเขียนเอาไว้อันนี้จะเขียนเป็น Hero เฉยๆแต่ถ้าตัว5หรือตัว6ก็จะเขียนเป็น Hero 5 Hero 6นะครับต่างกันแค่นี้เลยจริงๆหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอุปกรณ์เสริมสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นตัว housing หรือที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สูทนะครับหรือว่าตัว
พวกเมาส์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่มโหมดแล้วก็จะเป็นปุ่มออนออฟด้วยก็คือถ้าเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการปิดหรือเปิดแต่ถ้ากดแล้วปล่อยก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพว่าจะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไว้เวลากดอัดด้านหน้าเนี่ยจะมีหน้าจอแสดงสถานะให้ด้วยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกเรียกว่าเป็นจุดเด่นอันนึงของ GoPro เลยเพราะว่าเวลาที่เรามองหน้าจอตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะทราบสเตตัสของตัวกล้องได้โดยที่ไม่ต้องหมุนมามองด้านหลังนะฮะ บางครั้งเองเนี่ยเราติดตั้งกล้องเอาไว้ให้หันออกมาหาเรานะครับบางทีเองเนี่ยอยู่ในมุมที่เราไม่สามารถที่จะไปมองจอหลังได้เนี่ยเราก็ดูจอสเตตัสด้านหน้าได้รวมถึงว่าตัวหน้าเลนตัวนี้จะมีฟิลเตอร์อยู่อันหนึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ทางฝั่งด้านข้างทางนี้เองเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อก็จะมีเป็นพอร์ตสำหรับ USB-C กับพอร์ต HDMI ตัวกล้องตัวนี้สามารถที่จะต่อ HDMI ได้นะครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด2นิ้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็หน้าจอนี้ค่อนข้างที่จะสว่างชัดเจนคือเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งกลางแดดเองเนี่ยบางตัวจะเจอปัญหาว่าเอ้ยเรามองภาพไม่เห็นแต่ว่าหน้าจอตัวนี้เองเนี่ยเท่าที่ได้ลองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสว่างมากๆนะครับคืออยู่กลางแดดก็ยังมองมันได้ชัดเจนแล้วก็ด้านล่างของเขาก็จะเป็นช่องสำหรับการใส่แบตเตอรี่กับเมมโมรี่การ์ดตัวกล้องตัวนี้ใช้เมมโมรี่การ์ดเป็นไมโคร SD นะฮะก็สามารถที่จะเอาเมมโมรี่การ์ดใส่ได้แต่ว่าต้องบอกว่าตอนที่ซื้อกล้องมาเนี่ยเขาไม่ได้แถมตัวเมมโมรี่การ์ดมาให้ด้วยนะครับการใช้งานเจ้าตัวกล้อง GoPro Hero 2018เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากๆเนื่องจากว่าตัวกล้องเองเนี่ยออกแบบเป็น Action Camera อยู่แล้วตัวกล้อง Action Camera เนี่ยไอเดียของเขาคือมันจะต้องใช้งานง่ายปุ่มจะมีไม่เยอะแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานได้รวดเร็วไม่อย่างนั้นเองเวลาที่เราเกิดปั่นจักรยานอยู่หรือว่าปีนหน้าผาอยู่แล้วเกิดจะใช้กล้องแล้วต้องมานั่งเซตนู่นนั่นนี่เนี่ยนะครับการออกแบบแบบนั้นคงไม่ใช่เวลาที่จะใช้งานเจ้าตัว GoPro Hero 2018เนี่ยก็แค่เปิดออนขึ้นมานะครับกดปุ่มด้านข้างค้างเอาไว้ตัวกล้องก็จะเปิดขึ้นมาให้แล้วก็พร้อมที่จะใช้งานก็จะมีเสียงแบบนี้แหละนะฮะปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะกดเรคคอร์ดได้ทันทีก็คือกดปุ่มชัตเตอร์ด้านบนหรือว่าเราจะเปลี่ยนโหมดก็สามารถที่จะทำงานได้ตัวกล้องตัวนี้จะถ่ายวิดีโอความละเอียดที่ 2K สูงสุดก็คือ 1440 เป็น 60 เฟรม per sec หรือว่าจะตั้งถ่ายเป็น Full HD 1080p ก็สามารถที่จะถ่ายได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของภาพนิ่งจะกล้องตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลสามารถที่จะถ่ายคอนทินิวัสได้ที่ความเร็ว10ภาพต่อวินาทีแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยรองรับการสั่งงานด้วยเสียงหรือที่ GoPro เขาเรียกว่าเป็น Voice Control แต่ว่าต้องบอกว่า Voice Control เนี่ยรองรับการทำงานเกือบครบทุกฟังก์ชันยกเว้นว่า Wake on Voice ก็คือเราไม่สามารถที่จะสั่งให้เจ้ากล้องตัวนี้เปิดตัวกล้องได้ด้วยเสียงนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะต่างจากตัวGoPro 6ที่สามารถจะใช้เสียงสั่งให้ตัวกล้องเปิดขึ้นมาได้ระบบการสั่นเจ้าตัว GoPro Hero 2018เนี่ยจะมีระบบการสั่นในตัวด้วยแล้วก็เป็นระบบการสั่นเนี่ยแบบเดียวกับตัว Hero 5ซึ่งเท่าที่พี่ใหญ่ลองเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภาพของระบบการสั่นทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวคือเวลาที่เราเดินถ่ายการสั่นเองเนี่ยก็ยังช่วยได้เยอะแล้วก็ภาพออกมาค่อนข้างที่จะนิ่งตัวกล้องมีระบบออโต้โลไลท์ที่จะปรับสีของภาพแล้วก็ปรับแสงของภาพให้โดยอัตโนมัติเวลาที่เราถ่ายในที่แสงน้อยแต่ต้องบอกว่าเจ้ากล้องตัวนี้ไม่มีโปรจูนเราไม่สามารถที่จะปรับประเภทแบบชดเชยแสงจากเจ้าตัว GoPro Hero ตัวนี้ได้กับอีกอย่างนึงก็คือว่าเจ้าตัว GoPro Hero ตัวนี้ไม่สามารถที่จะต่อไมค์นอกได้แต่เขาก็จะมีไมค์ในตัวให้แล้วก็การอัดเสียงจะอัดเสียงเป็นสเตอริโอมีระบบตัดเสียงลมด้วยซึ่ง GoPro เรียกระบบตัดเสียงลมอันนี้ว่าเป็น Advanced Wind Noise Reduction ก็ช่วยตัดเสียงลมเวลาที่เราปั่นจักรยานต้านลมหรือว่าเวลาที่ลมมันมาชนกับตัวกล้องแรงๆนะครับตัวกล้องก็จะช่วยตัดเสียงลมตรงนี้ไปรวมถึงว่ากล้องตัวนี้มี Wi-Fi มี Bluetooth สามารถที่จะใช้งานคู่กับตัวแอปพลิเคชันของGoPro ก็คือตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Connect ได้ก็สามารถสร้างงานจากตัวโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ได้ครับ
เวลาที่เราใช้งานเจ้าตัว GoPro Hero 2018เนี่ยนะฮะจะมีมุมกล้องให้เราเลือก3จังหวะหรือว่า3ขนาดก็คือตัวองศากาลภาพเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ wide ก็คือองศากาลภาพกว้างสุดของเขาแต่ว่ามันจะมี distortion หน่อยๆนะฮะภาพจะดูป่องๆนิดๆกับมีเป็น medium ก็คือตัวเนี้ยภาพจะไม่ค่อยป่องละนะครับแต่ว่ายังองศากาลภาพกว้างอยู่กับอันสุดท้ายก็คือจะเป็น narrow เราสามารถเลือกได้3สเต็ปว่าเราอยากได้องศากาลภาพแบบไหนแล้วก็เวลาที่เราถ่ายในโหมดถ่ายภาพนิ่งตัวกล้องจะมีโหมดที่เรียกว่าเป็น wide dynamic range หรือว่า WDR ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะช่วยในการเก็บส่วนสว่างแล้วก็ส่วนมืดของภาพนะฮะให้ดีเทลของภาพเนี่ยมันเก็บได้มากขึ้นรวมถึงว่าเจ้ากล้องตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะถ่ายเป็นตัวไทม์แลปส์แบบวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้ด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าตัวกล้อง GoPro Hero 2018เนี่ยเวลาที่เราถ่ายไทม์แลปส์มันจะตั้งอินเทอร์วัลได้สเต็ปเดียวก็คือที่ 0.5 วินาทีรวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้ากล้องตัวนี้เองเนี่ยนะครับ1มันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายง่ายมากคืออินเทอร์เฟซของ GoPro เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเวลาที่จะใช้งานเนี่ยหน้าจอเป็นระบบสัมผัสก็แค่ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะครับแล้วก็จิ้มสั่งงานก็สะดวกดีตัวเมนูของเค้าเนี่ยมันตัวหนังสือค่อนข้างที่จะใหญ่เข้าใจง่ายสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยรวมถึงว่าคุณภาพของวิดีโอและก็ภาพนิ่งทำออกมาได้ดีเวลาที่ถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังคุณภาพถือว่าใช้ได้เลยตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยด้วยความที่บอดี้มันเป็นบอดี้เดียวกับ GoPro 5 GoPro 6เพราะฉะนั้นเองแอคเซสซอรี่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เฮาสิ่งหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเองเนี่ยมันสามารถจะใช้งานร่วมกันได้ซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าเป็นจุดแข็งอันนึงของ GoPro เพราะว่าแอคเซสซอรี่ของ GoPro เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้เยอะตัวกล้องก็สามารถจะกันน้ำแล้วก็กระโดดลงน้ำได้เลยคือโดยเฉพาะตัวกล้องมันก็กันน้ำได้ถึง10เมตรแล้วแต่ถ้าใครจะไปดำสกูบ้าก็สามารถที่จะซื้อเป็นเฮาสิ่งใส่ได้จุดหลักของเจ้าตัว GoPro Hero 2018ก็คือว่าตัวกล้องมันราคาไม่แพงราคาของมันอยู่แค่ 7,200 บาทเท่านั้นเองสำหรับการซื้อกล้อง GoPro 1ตัวเนี่ยพี่ใหญ่ถือว่ามันค่อนข้างเรียกคุ้มค่ามากๆทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัว GoPro Hero 2018ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ